I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับผมแอดมิน B นะครับจากช่อง JS 14 Artwork นะครับแพลตฟอร์มของเรามี YouTube นะครับมีแฟนเพจนะครับมี TikTok มี Instagram นะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับเจอหมดนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวแต่งรูปถ่ายรูปรีวิวนะครับแล้วก็ชอบในความที่เป็นตัวผมเองนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาคอนเทนต์ของ Instagram นะครับวันนี้คือผมเนี่ยอยากจะก๊อปปี้นะครับ URL นะครับของ IG นะครับเวอร์ชั่น2022นะผมไปดูคนอื่นรีวิวแล้วนะครับ2022มันเหมือนจะเปลี่ยนวิธีไปจาก2020 2018 2019นะครับไม่เหมือนกันผมก็งมมั่วอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็ไปหาดูของคนอื่นนะครับสรุปเจอวิธีแล้วนะครับก็คือให้เราเปิด IG มานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปURL ของ JS 14 Artwork นะครับไปแปะไว้โปรโมทนะครับไว้โปรโมทตามพวกกลุ่มพวกอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็คือไปที่ตรงนี้ครับ3ขีดนะครับจึ๊กๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะปั๊บพอกดไปนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆ นะครับมันจะมีไอ้ copy link ได้เลยนะแต่ว่าอันใหม่ๆมันหายไปแล้วครับผมก็โง่อยู่ตั้งนานนะครับเขาจะใช้ QR code นะครับให้เราไปที่ QR code นะแล้วก็เนี่ยมันก็จะขึ้น QR code มานะครับเพื่อนๆก็กด copy นะครับหรือว่าแคปหน้าจอนะครับหรือว่ากด save นะครับลงเครื่องไว้ก่อนนะครับผม save แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปเปิด LINE นะครับหรือว่าโปรแกรมยิง QR code นั่นแหละครับของผมใช้ LINE มันง่ายดีนะครับเปิด LINE นะครับไปที่หน้าแรกแล้วก็เลือกเลยครับตรงค้นหา QR code ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะกดเข้าไปนะแล้วก็นี่ครับเลือกเลยตรงนี้ที่เป็นรูปนะครับแล้วก็ไปหา QR code ที่บันทึกไว้เมื่อกี้ผมเซฟตรงนี้นะครับเปิดเลยนะครับจึ๊กเข้าไปนะครับมันอ่านเสร็จแล้วนี่ไงครับเจอลิงก์แล้วนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับแชร์กลับนะครับทีนี้เราก็ไปกดคัดลอกลิงก์แค่นั้นเองครับคัดลอกลิงก์เก็บไว้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไปแปะไว้ในLINEนะครับเพื่อนๆก็แปะไว้ในโน้ตตรงไหนก็ได้นะครับที่เราหาง่ายๆนะครับแต่ผมถนัดLINEนะครับเนี่ยครับแล้วก็ copy วางเลยครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วได้ URL แล้วนะครับเวอร์ชันมือถือนะครับอัปเดต2022นะครับอ่ะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินบีด้วยนะครับไว้ถ้าอยากได้คอนเทนต์แนวไหนมีคำถามอะไรลองคอมเมนต์คุยกันแล้วก็ถามนะครับถ้ารู้จะมาตอบให้นะครับโอเคเท่านี้แหละครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย